บอกแค่ลูกเดียวก็เหนื่อยแล้วอะตายไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะลินเองนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนในวันนี้นะคะลินเอามันแก้วนะคะมันแก้วจากเมืองคือโกมาฝากทุกคนนะคะก็เป็นมันแก้วที่แบบไซส์บิ๊กไซส์ใหญ่เลยนะทุกคนดูนี่นะคะนี่นะคะใหญ่มากนะคะลูกนี้ลินซื้อมาประมาณเกือบ2โลนะทุกคนนี่นะคะหนักมากนะคะเกือบ2โลนะคะคือผักผลไม้ที่เม็กซิโกนะเหรียญจะบอกว่ามีแต่ไซส์บิ๊กไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะอย่างนี้นะคะมันแก้วนี่นะคะดูทุกคนดูใหญ่มากใหญ่เบิ่มเลยนะคะบิ๊กเบิ่มเลยถ้าบ้านเราก็จะแบบว่าลูกเล็กๆนะคะประมาณกำปั้นนี่แหละเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้นะคะหรือว่าลูกเล็กกว่านี้นะลูกใหญ่กว่านี้เหรียญไม่แน่ใจเหรียญไม่เคยเห็นนะประมาณกำปั้นเหรียญก็จะเห็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่นี่นะทุกคนดูลูกนี้คือมีแต่ไซส์นี้ทั้งนั้นเลยนะคะแบบวันนั้นหลินซื้อมาหลินแบบโอ้หนักมากเฉพาะลูกนี้ลูกเดียวถือมานี่คือหนักมากทุกคนแล้วมีแต่ไซส์อย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะคะผลไม้ที่นี่เขามีแต่ไซส์ใหญ่ๆนะทุกคนใหญ่มากของบ้านเรามันแก้วก็จะมีรสหวานรสมันหวานนะแต่ที่นี่รสจืดนะทุกคนคือด้วยความที่หัวมันใหญ่ไงรสมันก็จะจืดนะคะเดี๋ยวเรนจะมาผ่าทุกคนดูนะทุกคนก็จะผ่าทุกคนดูนะคะยังแล้วผ่ายากมากเลยนะทุกคนอย่างที่เรนบอกว่าที่นี่มันมีแต่ไซส์อย่างนี้เลยนะไซส์บิ๊กๆเลยนะทุกคนมันแก่แล้วบอกแก่มากแล้วบอกเห็นว่าผลไม้ที่ไหนก็ไม่สู้ที่ไทยอ่ะทุกคนที่นี่ก็ยังดีที่แบบมีให้กินนะไม่ว่าจะแบบมะม่วงมันแก้วอะไรอย่างนี้นะคะของไทยเลยแต่ว่าของไทยอ่ะสุดยอดแล้วทุกคนผลไม้อาหารผลไม้นะคะปอกยากมากทุกคนหลอกถ้าลูกเล็กแบบบ้านเราอะถ้าลูกเล็กก็กัดเลยเนาะก็ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องใช้มีดก็ได้แล้วเปลือกบางไงทุกคนอันนี้คือมันใหญ่ไงโอ้หนักมากปวดแขนมากปวดแขนยินนั้นเป็นชอบคนชอบกินผลไม้ผลไม้ของไทยอ่ะสุดยอดแล้วทุกคนที่นี่ผลไม้ก็มีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเหมือนบ้านเราแล้วนี่นะคะอยากให้หนูเอาให้ทุกคนดูก็จะประมาณนี้จะลูกใหญ่แล้วก็มันจืดทุกคนมันไม่ได้รสหวานแบบว่าหวานอร่อยเหมือนบ้านเราอ่ะมันก็จืดๆนะคะแล้วเขาก็ที่นี่นะเขาก็เลยกินกับพริกเกลือกับมะนาวกับซอสเขานะพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวหลินจะกินให้ดูนะหลินซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวหลินจะกินให้ทุกคนดูว่าเขากินยังไงนะคะที่นี่นะเปลือกยังเหลืออีกถึงตอนเป็นเด็กอะทุกคนที่แบบว่ามันแก้วบ้านเราคือแถวต่างจังหวัดบ้านดินก็ปลูกไงก็ปลูกไว้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กัดได้เลยอะอันนี้มันกัดไม่ได้ทุกคน
ก็มันตอบยากมากแก่จากอะไรอะทุกคนแก่จากแก่มากมันต้องเอาอันนี้ออกด้วยกว่าจะได้กินหรือเอาเส้นใยมันออกอีกนะคะคือตรงเนี้ยเนี่ยเห็นว่ามันต้องแก่แน่เลยมันต้องกินไม่ได้แน่เลยก็ไม่รู้ว่าแม็กซ์เป็นใครเขาปอกยังไงเหมือนกันนะไม่เคยเห็นนะทุกคนน่าจะเหมือนกันแหละช่วงนี้หน้าร้อนนะคะผลไม้ก็จะเยอะมะม่วงก็ออกแล้วนะละมุดก็มีนะเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะลินก็เอาละมุดมาถ่ายทุกคนดูใช่ป่ะนั่นเลยค่ะก็ลูกใหญ่ๆอย่างนั้นแหละทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนลูกใหญ่มากมันแก้วว่านเขานะทุกคนพอแค่ลูกเดียวก็เหนื่อยแล้วอ่ะตายไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วลิ้นห้อยผ่าเลยเหรอต้องใช้แรงเยอะมากเลยนะทุกคนได้แล้วนี่ครึ่งหนึ่งเหมือนไอ้นั่นเลยทุกคนเหมือนไอ้ที่มันอยู่ในมะพร้าวข้างในหน่อมะพร้าวข้างในอ่ะเรียบร้อยนะคะทุกคนที่นี่นะคะทุกคนพวกผลไม้หรือว่ารสเปรี้ยวรสหวานอะไรเงี้ยทุกคนเขาก็จะใส่มะนาวนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งก็จะกินเหมือนที่เขากินนะคนเม็กซิกันเขาจะใส่มะนาวนะทุกคนนี่นะคะแม้กระทั่งในห้างที่ทำขายหรือว่าตามรถเข็นผลไม้หรือเคยทำให้ทุกคนดูหลายคลิปแล้วนะที่แบบว่าเป็นผลไม้อะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะใส่มะนาวนะทุกคนนี่นะคะก็ใส่มะนาวงี้บีบไปเลยนะคะคือกินมันแก้วอะแต่บีบมะนาวงงไหมทุกคนอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคะพวกผลไม้ที่มีรสหวานอย่างแตงโมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กินใส่มะนาวนะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นพริกเกลือของเขานะคะของที่นี่นะก็จะใส่เนี่ยค่ะเยอะๆๆๆๆก็จะอร่อยนะแล้วก็มีซอสตัวนี้ด้วยนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้หนึ่งก็ใส่ทุกคนดูนิดนึงปกติหนึ่งก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะถ้าแบบว่าถ้ากินแบบรวมกันผลไม้หลายๆอย่างรวมกันแล้วก็ใส่ซอสอันนี้ด้วยนะทุกคนอร่อยมากเลยนะคะนี่เรียบร้อยนะสำหรับมันแก้ว
นะคะมันแก้วของเม็กซิโกนะทุกคนเดี๋ยวชิมสีสันมันก็แบบจะแบบว่าน้ำมันจืดอะทุกคนนะมันคือการเขาเพิ่งแบบกินใส่มะนาวใส่อะไรอย่างงี้ไงพวกเนี้ยมันก็จืดๆไงไม่อร่อยมันบ้าหรอกถ้าแบบไม่ใช่การกินเนี่ยเขาชอบมากเลยนะทุกคนเขากินใส่แบบนี้เลยใส่เยอะกว่านี้ยิ่งแบบนี้ก็ไม่มีรสชาติแล้วคนจืดกินแบบนี้มันก็มองไม่ถูกอ่ะมันแบบมันใส่มะนาวไม่ทำหนึ่งชอบกินหนึ่งชอบกินแบบว่าไม่ใส่อะไรมากกว่านะทุกคนมันแก้วนะมันก็จืดแหละแต่ว่าแบบนี้มันแบบไม่รู้ว่าต้องแบบต้องคนมันการกินนะคะแบบนี้นะถ้าแบบผลไม้ที่แบบรวมๆกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะอร่อยรวมแบบใส่พริกเกลือใส่มะนาวใส่ซอสอะไรเงี้ยอร่อยนะคะแต่ว่าพอมันเป็นมันแก้วอย่างเดียวมันไม่ค่อยอร่อยทุกคนมันยังไงไม่รู้รสชาติบอกไม่ถูกนั่นแหละทุกคนคะวันนี้หลินก็เอามันแก้วนะทุกคนมันแก้วยักษ์นะแล้วก็เอาวิธีการกินของคนเม็กซิกันมาฝากทุกคนนะคะในวันนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะหลินก็จะมีวิดีโออะไรไปฝากทุกคนอีกนั้นก็อย่าลืมกดติดตามหลินไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอจากหลินนะคะสำหรับวันนี้หลินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ